สวัสดีค่ะวันนี้ปอยจะพามาดูมุมเครื่องเขียนเล็กๆที่ชั้นล่างนะคะมุมนี้ปอยจะใช้เขียนกระดาษโน้ตเตือนความจำเล็กๆน้อยๆค่ะจะอยู่ข้างๆโต๊ะจักรเย็บผ้าของปอยนะคะเดิมตรงนี้นี่ปอยใช้เป็นที่วางพวกนาฬิกานะคะแล้วก็เก็บเศษเหรียญต่างๆค่ะตอนนี้ปอยเอาที่วางปากกามาวางเพิ่มนะคะที่วางปากกาอันนี้ปอยซื้อจากอีเกียค่ะราคา200กว่าบาทนะคะของที่ใส่ไว้ก็จะเป็นพวกปากกาที่จำเป็นต้องใช้บ่อยๆนะคะเป็นปากกาลูกลื่นแล้วก็ปากกาสีๆกันไกลไม้บรรทัดดินสอยางลบอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็กระดาษโน้ตแผ่นเล็กๆค่ะส่วนทางขวานี่ปอยเอากาชาปองไมเมโลดี้นะคะมาวางประดับไว้ค่ะแล้วก็ที่ด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นถาดเซรามิกซื้อจากร้านร้อยเยนไดโซค่ะใช้วางพวกคลิปหนีบกระดาษต่างๆนะคะก็มีวาชิเทปค่ะเวลาจะเขียนโน้ตก็ใช้กระดาษโน้ตจากตรงนี้นะคะก็เขียนโน้ตไว้จากนั้นก็ใช้วาชิเทปอันนี้ติดกระดาษโน้ตได้เลยนะคะเอาแปะไว้ที่ผนังได้เลยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็มีเท่านี้เองนะคะสำหรับมุมเครื่องเขียนเล็กๆของปอยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ